อันนี้ถือว่าจ่ายก่อนแล้วกันเฮ้ยยัดเคใช่ครับมันเพิ่ง639เองที่แสนนึงเลยหรอพี่บิลลี่เท่าไหร่พี่189เชี่ยให้แก๊งแสนเลยหรอครับผมเอา600แล้วไอ้ซันยัดเคคนเหลือเลยว่ะผมเลขนิดนึงครับไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้รวยอะไรขนาดนี่ต้องมีเขินไอ้สัตว์ไอ้เด็กเหี้ยสวัสดีจ้าอะไรนะอ้าวสวัสดีครับลุงเออเป็นไงแต่งตัวใหม่โหสุดยอดเลยว่ะลุงลุงเหมือนคนที่ผมรู้จักเลยนะเออพี่เฉินเนี่ยแก๊งเนี่ยเขายังไม่ได้ขึ้นสภาแต่ว่าเขาเบิกกระดาษเราเขามาเป็นแก๊งก็เจ็ดแปดคนละคนนี้หรอใช่แก๊งเนี้ยชื่ออะไรครับเนี่ยผมคุยเขาไปแล้วเลยแต่ผมบอกเขาไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าขึ้นสภาแล้วเบิกที่กระดาษเราไม่ได้นะก็ตามนั้นก็เป็นตามนั้นไปถ้าเกิดเบิกก็เสียตังค์อะไรเงี้ยฮัลโหลค่ะผมบอกเขาคุยกับคนในแก๊งเขาไปแล้วเลยตอนนั้นที่ขาผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตอนนี้เบิกได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ให้ผมไม่ให้คนขึ้นแก๊งเบิกเฉยครับไม่เป็นไรใช่เอาได้ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวอีกสักพักนะพี่รับไปแล้วรับฟังจ่ายเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะตอนนี้ไอ้เฉินทำอะไรอยู่จ๋าไม่ได้ทำอะไรครับเพิ่งคุยแก๊งไปเหล็ก 5,000 เหมือนเดิมซ้ำแล้วลุงอ่ะฮะนั่งทำจ่ายธุรกิจปะเนี่ยจ่ายนี่ธุรกิจอะไรจ่ายนี่อย่างเดียวอ๋อในกระเป๋านี่เงินจ่ายดิ้งอะไรเหรอมดมีเด็ดและฟ้าแดงไม่ในกระเป๋ายาไม่มีเลยโอ้โหลุงขี้ยาชิบหายเลยอะไรวะเด็กเดินยาดีกว่านิดนึงนิดนึงที่มีรับเสร็จเสร็จไอ้นี่เอาไหมเอาไหมไม่เอาลุงผมไม่เสพผมขายอย่างเดียวไม่ใช่ผู้หญิงก็เอาไหมอ๋อเอาดิเฮ้ยไม่เขาแก๊บมาเขาล็อกเลยนะว่าเดี๋ยวให้เองชนะไปลูกขายหญิงให้เองว่ะเฮ้ยไม่เอาละลุงผมเลิกจะชูแล้วดีผมเลิกเดินสายนั้นแล้วเออเดินสายนั้นแล้วว่ะพอแล้วเนาะเบื่อแล้วนี่เอาง่ายกว่าเออสิบคนอ่ะเฉินเบื่อคุยแล้วอ่ะลุยเลยได้ไหมลุยเลยเออแบบไม่คุยแล้วลุยกันไปเลยได้ไหมหรือเลยอ่ะเดี๋ยวแบบไม่ต้องพูดแล้วลุยกันเลยได้ไหมละเลงกันเลยได้ไหมจะต้องอยู่เฉยๆ Very good เออสกอตมาอยู่กับเองเหรอใช่ครับผมเอาน้องกลับมาเพราะว่าคุยกันไปแล้วน้องก่อนจะไปแล้วใช่สกอตตอนที่ไปสกอตไปพูดอยู่ครับแล้วก็ฝากน้องฝากไอ้แฟนเก่าสกอตไปคนนึงมาน้องมาเฟียตอนนี้ไปมีแฟนควักอีกแล้วเราควักเจ๊งควักอย่างอื่นได้ปะตามหน้าลุงก็เดี๋ยวคุยกันควักอย่างอื่นบ้างได้ปะควักอย่างอื่นด้วยเซ็กโฟนลุงเซ็กโฟนฟังกันดูดูว่าลุงไม่รู้เหรอเซ็กโฟนเซ็กโฟนยังก็เซ็กโฟนไอ้แบ๊กมันชอบแบบนี้ด้วยอ่ะไอ้แบ๊กมันชอบสายดีแล้วเสียงมันทุ้มต่ำใช่ไหมนะเสียงมันทุ้มต่ำไอ้แบ๊กบื้อเลยแบ๊กบื้อเลยแบ๊กก็บอกแล้วว่าถ้าจะกินกันเองก็ได้นะก็ไม่เป็นไรแดกไงล่ะอุ้ยแดกกันเสร็จแล้วคุยมาแดกกันเฉยนี่จบเกิดป่ะอันนี้คือไปไหนกันใช่ค่ะแยกย้ายเลยแยกย้ายกันเลยครับแยกย้ายกันแล้วโอเคเจอกันครับครับเจอกันลุงไปไปพี่ตอนนั้นพี่เฉยมานี่พี่ที่ผมไปเฉยเรื่องเรียกว่ายเรืองอันนี้629เรื่อง629มันเพิ่ง639เองอ่ะอันนี้ถือว่าจ่ายก่อนแล้วกันเฮ้ยยัดเคใช่ค่ะมันเพิ่ง639เองแสนนึงเลยหรอพี่บิลลี่เท่าไหร่พี่189เชี่ยให้แก๊งแสนเลยหรอครับผมเอา600แล้วไอ้ซันเย็ดเคคนเหลือเลยว่ะผมเลขนิดนึงครับไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้รวยอะไรขนาดนี่ต้องมีเขินไอ้สัตว์ไอ้เด็กเหี้ยอย่าเรียกเขาเด็กเหี้ยครับเรียกคนเยโดเฮ้ยแน่นอนว่ะเอ้ยขออีกสัก 2,000 ได้ปะขออีกสัก200ใบขอสัก200ใบที่จะเอาสักไหร่วะเอาทะเลตู้มีเท่าไหร่ดีวะเงียบไว้นะมึงบอกใครนะเหยียบไว้นะเอาเกือบ3ล้านฮะจริงเหรอเออตัวพันมึงอะนะเฮ้ยเราด้วยมาตัวหมื่นตัวรวมหมดเลยอะเชี่ยมึงแม่งรวยวะไม่รวยครับไม่ง่ายนี่เอโดไม่เขินอิสระไม่เขินบิลลี่ไอ้เรื่องมีในตู้5ล้านใช่เหรอเออเป็นใครไอ้ง่าย5ล้านเป็นใครมันมี5ล้านก่อนไอ้เหลืองกับไรซันก่อนโอเคพี่กลับรับแต่ผมเชื่อนะว่าอะไรนะบินผ
ผมเชื่อว่าสิ่งที่เรามีเขาก็มีเหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วครับแน่นอนอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันไม่มีคือประสบการณ์แล้วก็การวางแต่มึงขับรถแล้วไปสั่นก่อนสั่นวิ่งซ้ายใช่ไหมซ้ายใช่ถูกนอนโรงพยาบาลนะแล้วพี่ผมแม่งเดือดด้วยบอกให้แค่นั้นพี่ก็รู้อยู่ใครเป็นคนวางแผนพี่ก็รู้อยู่ใช่ป่ะล่ะเออถูกสุดท้ายมันวัดกันหน้างานป่ะตามสถานการณ์จริงแล้วสุดท้ายไงคนวางแผนแม่งก็เดือดเว้ยไงยังไงก็ต้องหนักไปทั้งพี่หลงแล้วพี่หลงแม่งวางกระทุ้งอยากเล่นเอาไอสัตว์เอานอนด้วยนะไอสัตว์พรุ่งนี้ก็ตีกันยาวนะกูบอกก่อนนะตียังกี่โมงอ่ะพี่ก็ยันนู่นน่ะตีหนึ่งเที่ยงคืนป่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะมึงชนยังไงให้มันติดได้วะตอนนี้ซันเฟอร์ตีได้ประมาณ300นะพี่แต่ทานหมดพี่บิลลี่ไฟต่อไฟมันจะมันขนาดไหนวะเวลาไฟทีนึงมันจะมันขนาดไหนวะตอนไฟกันช็อตนึงอ่ะผมอยากรู้ว่ามันจะมันกันขนาดไหนวะมันแบบเชื่อไม่ต้องสนุกแน่เลยขออย่ามีดราม่าเด้ออยากเล่นเต็มที่ไม่อยากเล่นแบบว่าพอมีดราม่าแล้วมันหมดฟิลเล่นอะจริงขอไปว่าขออย่ามีดราม่าเลยนะจริงพรุ่งนี้ขอเลยผมอยากเล่นเต็มที่อะไม่อยากเล่นแล้วแบบรู้สึกแบบโอ้ยแย่แม่งอีกแล้วมีปัญหาอีกแล้วไม่เล่นอยากเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลได้เช็คอยู่ตู้ตอนนี้นอนโรงพยาบาลอยู่ในเมืองอะดิบอยครับนอนครับเอาลูกฉันอ้าวว่าไงเอาดีครับเดี๋ยวซานว่าไงครับจะเล่นการพนันน้องละมุดพี่เฉินอ๋อเราเล่นจ้ะมีคนนิสัยไม่ดีไปป้นยูมิใครอ่ะไม่รู้อยู่มีฟ้องพี่เฉินเลยใครอ่ะใครไปป้นอ่ะหนูไม่รู้ค่ะแต่ว่าพอดีขึ้นแล้วครับเขาปลอมตัวเหรอปลอมตัวยังไงอ่ะนอนทานแล้วหนูผมไม่ได้นอนนะแล้วหนูถ่ายรูปไหมเออแล้วเป็นไงจัดการได้ไหมไม่หนูบัมรถเขาไปต้องตมครับต้องแล้วโดนบินไปแล้วด้วยบัมรถเขาได้ไงต่อเพราะว่าอย่าชุดมันไม่เปลี่ยนหนูก็หนีจริงแล้วหนูก็หนีใช่ไหมหนูมีตัวต้อง 30,000 หนูไม่ให้เขาลองทำงานตั้งนานแล้วเขาไล่ตามมาไหมไม่ตามค่ะบอกอ้อยครับนอนครับไม่ใช่หรือเปล่าอ๋อหมอครับนอนครับบอกเอลครับไม่ใช่บอกอ้อยโอเคครับโอ้หมอเอานี่น่ารักกว่าเดิมไปนะอะไรครับโอ้ยพอแล้วมึงจะจูบหลานขนาดนั้นคิดถึงน้องจะหายดียังพี่จะยักถ้าจะชักกับไม่ได้ทำไมที่หลังไม่เอานะเถาลงไหนลงไหนเอ้าจะชักยืมตังโจ้เนี่ยเออดีเมื่อวานอยากได้รถ60กิโลรถไอ้ที่มันคล้ายๆวีโก้อะลุงเฉินหนูให้ดีนะเมื่อวานผมกำลังแบบร่ำรวยแล้วไหนโจ้บอกพี่เฉินว่าไงหน้าโจ้บอกพี่เฉินว่าอะไรก่อนวันเฟดจะเอาอะไรให้พี่นะผมบอกจะให้วันเฟดผมจะให้วันอ๋อให้วันเฟดจุกเย็ดแค่ว่าแต่เมื่อวันที่ให้ไปแสนหนึ่งยืมมาทำจุดก่อนหน้าบ้านโอ้โหไอ้สัสหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นจะเอาไม่ได้ยังอยู่ไม่ได้ใช้ไม่เอาให้แล้วคือให้เลยเย็ดแค่พรุ่งนี้ขอล้านหนึ่งได้ไหมงั้นพรุ่งนี้ขอล้านหนึ่งได้ไหมผมบอกจะให้900,000ก็แค่900,000ดิก็หมายถึงว่าขอเพิ่มแบบอีกแสนหนึ่งให้แบบกลมๆล้านหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมถ้าสมมติพี่จะเอาล้านหนึ่งพรุ่งนี้พี่ต้องเอาแสนหนึ่งอันนี้ให้ผมก็สุดท้ายก็คือไม่ต่างนี่เอาพี่จังไม่เอางั้น900,000ก็แล้วเก็บไว้เอาเถอะเชื่อผมให้เขาเถอะพี่จังช้าขายดียังให้ดีแล้วขายดีแล้วสบายดีไหมครับทำไมอ่ะจะช้าทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอไอ้โจ้ไปยืมตังค์เหรอยืมอะไรพี่จะช้ากับยืมผมไปซื้อไอ้รถ60โลไม่ใช่ว่าไอ้โจ้ไปขอยืมตังค์ช้าชักใช่ไหมแล้วแต่อาจจะคิดแล้วไม่เอาอย่างนั้นสิเอาดีๆสิไอ้โจ๊กไม่ใช่ไปยืมเงินคนอื่นเข้ามานะไม่เอานะช่วยครับลุงหน่อยยูมี่เอาข้าวมาหน่อยไม่ยูมี่ออกฟูดแล้วเอาข้าวไหนมาน้องยูมี่คุณหมอพี่หมอพี่จะจักเนี่ยเป้าผมหายดีนั่นเนี่ยผมเป็นแผลกดทับแล้วคุณหมอไอ้พี่ยังกระป๋าอะไรพี่หมอหายดีแล้วคนเนี้ยแล้วก็ขโมยชุดโรงพยาบาลมาด้วยพี่ออกต่อมาแล้วฝากก่อนนะซานซื้อคืนนี้เล่นปรับกำลังเลยเฮ้ยเสียพาพี่ไปซื้อหน้ากากก่อนนะก่อนออกซื้อหน้ากากคืออะไรอ่ะพี่จะเปลี่ยนหน้ากาก
มันเป็นหน้ากากซอมบี้อยู่เห็นไหมตัวเดี๋ยวพี่เลข136ยูมิมาสาภาพผมไปว่าไงหรอเมื่อสมัยก่อนที่ผมจีบเขาเขาเสียดายเลยเขามาเสียดายผมมาดิจริงเหรอเออยูมิหลานเขาบอกผมเจ้าชู้เป็นไงผมชู้ให้ดูรักเดียวเป็นไงโอ้โหอ๋อยูมิในขณะที่ผมมีความสุขมาจีบบิลลี่เหรอเขาก็โดนผู้ชายทิ้งเป็นว่าเล่นอ๋อหนูทิ้งหมอลงครับนี่แต่ล่าสุดที่ลุงเฉินเห็นมาคือร้องไห้ใกล้แวนไม่ใช่หรออุ๊ยหนูไม่ได้ร้องไห้พี่จ้าจ้าเวลาเป็นเงินเป็นทองอะไรเมาเลยสัตว์ชาชักเดินเมาเลยครับต้องยืมเงินหนูด้วยไอ้โจ๊กยืมเงินยูมิด้วยอายุไอ้โจ๊กมึงยืมเงินยูมิด้วยเหรอยูมิจะบอกเนี่ยยูมิทำไมต้องพูดให้โดนด่าเนี่ยคือพูดช่วยพูดความจริงไม่บอกแล้วอย่าไปยืมเขาโจ๊กไม่ได้ยืมก็ยูมิพูดเนี่ยก็เดี๋ยวยูมิพูดกับพี่ว่าเดี๋ยวพี่ก็บอกยูมิหาเรื่องให้พี่ด่าผมไงอ่ะยูมิอย่าโกหกสิเราเป็นเด็กอย่าโกหกสิเอาดีสิอย่างงี้ดิหนูไม่ได้โกหกอย่าโกหกอย่าโกหกไม่ดีไม่ดีวันหลังโจ๊กจะไม่ได้อะไรอีกแล้วอ้าวดีกันแต่นึงอันนี้ไม่คืนไม่ต้องคืนวันหลังก็ไม่ต้องเอ้ยหยอกอย่างอนดิอย่างอนไปไอ้โจ๊กอย่าไปยืมเงินเขานะเข้าใจมั้ยเนี่ยนี่ดูเดี๋ยวโจ๊กยูมิอย่าไปยืมเงินเขานะ 40,000 ได้เปล่าอะไรนะพี่เจ๋งอย่าไปยืมเงินเขานะไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าสมมติว่ามาหาไม่ได้จริงๆอ่ะผมอ่ะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยคือจะเดือดร้อนใครก็ได้แต่ห้ามเดือดร้อนแกงเย็ดแค่ไม่เป็นไรหนีเราความสัมพันธ์ของเรามันจางไปแล้วเนี่ยแม่โคตรเท่เลยว่ะอะไรอ่ะยืม10ยืม 40,000 ได้เปล่าเหมือนจะดีแค่ผักภาระไปหาคนอื่นคือว่าไม่ออกจากฟูแล้วไม่มีเงินเลยจะโดนปล้นอีกนะเนี่ยใครปล้นนะหนูบอกพี่ซิเอาไม่รู้จะรู้ไหมเขาปลอมตัวมาโอ้นะโอ้ยไอสัตว์เอ้ยน้ำลายเหม็นเต็มตัวหมดแล้วมั้งนะไม่เคยพูดประโยคแล้วก็ไปพี่จะยากแล้วนี่พี่จะไปแล้วละกันแพ้เป็นชาชาเออแล้วไปเองไปชุดนั้นน่ะเองไปชุดนั้นน่ะบินมันนี่ครับเดี๋ยวต้องมองหายอ๋อจะเดี๋ยวเราจะไปอยู่แล้วไงก็เลยขี้เกียจเปลี่ยนมากละลมในกระเพาะมันเยอะสั่งกับเรื่องออกไปก่อนแล้วมั้งสั่งแกบุญเรืองอ่ะไอ้บินบุญเรืองน่าจะไปทำงานครับบุญเรืองมันขยันทำงานจริงมันไม่แปลว่ามันจะรวยผมบอกให้ใช่แต่มันมีแฟนคนนี้ทำงานบ่อยมากใครวะชื่ออะไรอ่ะซาร่าเชลเลอร์มั้งอ๋อคนนี้คือคนนี้ช่วยมันพามันทำงานตลอดเลยเหรอใช่ก็ดีนะจริงๆชื่อซาร่าแต่วันนั้นผมเห็นไอ้เรือมันเรียกแตงกวางูคนละคนคนละคนหรือเปล่าคนเดียวกันเขาบอกคนเดียวกันซาร่าก็ขับคิกเหรอแล้วก็ซาร่าเรียกเรือว่าไอ้บาสผมเลยงงว่าบาสไหนวะหนักเลยลึกเลยทีนี้เขาคุยภาษาเฮียอะไรกันวะเขาคุยกันรู้เรื่องปะวะไม่รู้ดิคุยกันนะภาษาโอมั้งผมว่าอ๋อเป็นเหมือนคล้ายๆภาษาลูอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ภาษาเฉพาะกันนะนะเจ๋งดีว่ะอารมณ์แบบรู้กัน2คนอะไรเงี้ยเออว่ะไอ้พวกนี้แม่งเจ๋งว่ะมีโค้ดไงดีมากเรื่องนี้ไปเฮ้ยพี่ใส่หน้ากากอะไรอ่ะหน้ากากหีนี่หน้ากากสีอ๋อเออตกใจคุณอะไรไม่รู้เอาไว้ปิดคริติคอลวันนี้พี่จะเข้าป่าผมนะใช่ครับหน้ากากที่พี่ใส่ป้องกันคริติคอล 20%นี่ถ้าเกิดพี่เปลี่ยนทรงผมคือนะพี่จะกันได้ 100% นะแต่พี่ไม่เอาเดี๋ยวมันโกงไปให้มันโดนแล้วคีบ้างอ
ถ้าได้เสื้อคอเต่าสีแดงแป๊ดนะผมบอกแล้วโคตรเท่คุณครับเสียงคุณอย่างไว้สัตว์ใครอ่ะชิบเองมั้งคุณเป็นใครคุณว่าใครเหมือนโชคอะโชคบีซีอะพี่โอ้ยดาคิเบกอะน่าถูกคนละพี่เหมือนเจออยู่ที่ตู้ไอ้โชคบีซีที่ใส่หมวกแดงใช่ปะใช่คนที่ใส่หมวกไอ้หมวกบานๆสีแดงปะใช่ใช่ใช่นั่นแหละเจอใช่ถูกต้องพี่ต้อยพี่ต้อยบางเรียกบางเรียกพี่ต้อยเฮ้ยทำไมมึงขับรถชนนี้มึงเก็บได้เลยวะมันติดนี่ไม่ใช่หรอไม่ติดติดอะไรอะเนี่ยติดอะไรไม่เห็นเลยไม่เห็นจริงหรอพูดจริงไม่เห็นอ่ะเนี่ยเห็นพี่ปีนปะเออเห็นว่าพี่ปีนแต่ผมไม่เห็นแล้วผมเป็นตัวพี่แบบดึ๊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 บกูว่ามึงทำไมพวกมึงขับรถชนกันตรงนี้ได้แต่กูเข้าชนไม่ได้กูชนแล้วติดเออผมพี่ต่อยกำแพงครับเมื่อกี้แต่ผมไม่เห็นนะโอเคเจอกันในนู้นปะกูได้พากันคีได้เจอกันจะเจอกันพรุ่งนี้โหเสียดายว่ะถ้ามีโลโก้ดูไว้ข้างบนนะAll day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay